สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อปของผมเองนะคือวันนี้ครับที่เรามาถ่ายหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับผมก็คือเดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนทราบนะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปตอนช่วงนี้นะครับไม่ได้ลงเลยตั้งหากเลยนะครับผมสาเหตุนะครับมันมีอยู่ว่านะครับเห็นไมค์ตัวนี้ไหมครับนี่ครับผมไมค์ตัวนี้เลยตอนนี้ไมค์ที่ผมใช้นะครับพังครับผมตอนนี้แบบว่าพูดยังไงก็ไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเดี๋ยวผมเป็นตัว USB สีเขียวตรงนี้นะฮัลโหล1 2 3เทสเห็นไหมครับตอนนี้ไมค์ผมพังนะคือมันจู่ๆมันก็ไปนะครับผมก็งงเลยพอกำลังจะทำคลิปใช่ป่ะเปิดไมค์ปุ๊บเอ้าทำไมไม่มีเสียงโอ้โหที่แท้ไมค์พังนี่เองนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมรอก่อนนะรอสั่งไมค์มาใหม่ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาทำคลิปกันนะครับผมอดทนรอกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปแน่นอนนะผมช่วงนี้ผมว่างละตอนนี้ปิดเทอมนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะไปฝึกงานนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะสามารถทำคลิปได้แหละนะถึงยังไงตอนฝึกงานก็โอเคอยู่นะครับตอนนี้เราก็รอไมค์เรื่อยๆนะรอตังค์ด้วยครับผมรอตังค์ไปสั่งไมค์ด้วยตอนนี้ก็อาจจะช่องก็อาจจะหายเงียบไปสักพักนะคือตอนนี้ผมไม่มีไมค์ใช้นะถ้าเกิดจะให้ใช้ไมค์แบบไมค์หูฟังอย่างเงี้ยมันคุณภาพเสียงมันต่ำมากเลยนะครับเราเลยพักไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดจะพากเสียงด้วยไมค์หูฟังผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เวิร์กอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตอนเมื่อไมค์ผมมาแล้วนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวเฉยๆนะครับผมมาถ่ายหน้าจอเดสก์ท็อปให้ดูนะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเคสที่มีวิชิมารินะจากโอวัตอยู่ด้านบนนั่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไว้รอไมค์มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับผมตอนนี้เป็นหวัดด้วยเสียงก็เริ่มหายๆละโอเคบ๊ายบาย